ดีค่ะกลับมาพบกับช่อง money.com กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาพบกับช่วง FC review นะคะวันนี้มีพัสดุ FC มานะคะ1ซองนะคะเป็นซองที่แบบใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าส่งอะไรมานะจ๊ะโอเคทำไมมันมีมาแค่1ซองเพราะว่าเขาส่งมาแค่1ซองอ่ะสิถ้าใครอยากส่งของให้เราเราจะทิ้งที่อยู่ที่ชื่อคลิปเอ้ยไม่ใช่ชื่อคลิปตรง description box หรือว่าใต้คอมเมนต์นะคะส่งมาเยอะๆนะคะโอเคก็ส่งมาจากร้านSquishy underscore B B R A V E Squishy underscore B Brave หรอหรือว่ายังไงถ้าอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะคะนี่นะคะก็ส่งมาแบบลงทะเบียนแปะอยู่ตรงนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดีกว่านะคะคือถุงตึงมากอ่ะเห็นปะเดี๋ยวมาตัดกันดีกว่านะคะว่าเขาส่งอะไรมาให้เราจ้ะตัดนี้เลยแล้วกันนะเปิดกันทัดตัดตัดตัดทอ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 มองไม่เห็นชิบอุ้ยอุ้ยอะไรน่ะฮะมีความงงอุ้ยตายโหลดหมดแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือตอนแรกนึกว่าส่งเสื้อมาให้ไงงงมากก็เป็นนี่อุ้ยหล่นไปหมดแล้วใส่ถุงมาให้แบบนี้นะคะเป็นถุงผ้านะคะนึกว่าส่งเสื้อมาให้นั่นเนี่ยก็มีโน้ตมานะคะเรามาอ่านโน้ตกันดีกว่านะคะชุบ FC Nonny ปอลอได้ของแล้ว Direct มาบอกที่ IG Squishiness_score B Bruff ด้วยนะจุ๊บๆโอเคค่ะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคนนี้จำได้แล้วคนที่ทัก Direct มาขอที่อยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูของที่เขาส่งมาให้กันเย้อุ้ยเยอะมากเลยถุงลุ้นสกูชี่แต่ก็ไม่รู้แล้วเพราะเราเปิดออกมาแล้วนั่นแหละโอเคชิ้นแรกนะคะจะเป็นนี่อันนี้จะเป็นมันคือซาลาเปาซาลาเปาคูเดฮามะนะคะน่ารักมากเลยอ่ะนิ่มสโลด้วยนี่ชิ้นต่อไปนะคะจะเป็นพีชนะคะเป็นมินิพีชไม่ใช่พีชดิลูกท้อนเนาะมันเหมือนลูกท้อนมากกว่าเป็นลูกท้อนนะคะสรุปก็คือใส่แพ็กเกจมาหลายชั้นจังแล้วก็อย่างต่อไปนะคะจะมีเป็นมังคุดนะคะสีชมพูน่ารักก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเหี่ยวหัวแบ๊วมากเลยอันเนี้ยงานดีเนาะงานดีเนาะสกูชี่ไม่แท้ก็งานดีเหมือนกันนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นสตรอเบอรี่โอ้ยเป็นหน้าบันหน้าคาวาอีอ่ะหน้าคาวาอีคาวาอีมากเลยตัวนี้ดูสิสตรอเบอรี่น่ารักอ่ะสโลด้วยขอบคุณมากเลยนะคะก็สำหรับ FC วันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะทำไมไม่ส่งของกันมาเยอะคลิป FC review จะได้ยาวๆนะคะถ้าใครอยากส่งของให้เราที่อยู่ตรง description box นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายจบคลิปได้ยังเนี่ยไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นแหละไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้จบคลิปได้แล้วไปแล้วบ๊ายบาย